สวัสดีครับทุกคนเอ้าอ่านเลยเหรออืมแป๊บนึงเอาวันนี้พิเศษนะฮะเราจะใช้คีย์บอร์ดกันนะฮะในการคอนโทรลจะไม่ใช้จอยแล้วนะฮะอ่ะก็จะมาเล่นกันคือเราไม่สามารถเล่นเกมนี้จบได้ซึ่งเรามีวิธีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในต่างจังหวัดนะของญี่ปุ่นนะคะอยู่ริมแม่น้ำเด็ก4คนแล้วผู้ชายอีก2คนผู้หญิง2คนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อเหมือนทำวางแผนทำวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะอุ้ยขอโทษทีขอโทษทีมาละพวกเขาเป็นนักเรียนที่อยู่เรียนมัธยมนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะทำไมเสียงเกมดังจังเสียงเกมดังจังไม่ต้องดังได้ไหมอย่ามาแข่งกับเสียงผมได้ไหมแล้วพวกเขาก็ได้ทำการแคทอะไรนะแคทเตอร์ลิงหมายถึงพวกเขาก็ได้พูดคุยกันนะฮะนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้มันเริ่มต้นแล้วใช่ไหมทุกอย่างน่าจะถูกเตรียมแล้วนะเหมือนกับว่าอาซูสะนะบอกเรามาแล้วใช่เราพร้อมที่จะเราหินพร้อมแล้วนะแล้วก็อย่าไปเชื่อเรื่องอูกาบูกาด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสไม่เยอะมากที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้โตชิหยุดพูดแบบนั้นเลยนะหยุดพูดว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกสินายเนี่ยอ๋อผู้ชายโตชิผู้ชายเนาะนายไม่เห็นหน้าเคารพเลยไม่เหมือนที่รักฉันเลยเนี่ยดูสิเอาล่ะตอนนี้ลานไม่ต้องการเธอไม่ต้องagitated อีกต่อไปแล้วเธอไม่ต้องรู้สึกกระสับกระส่ายอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เธอจะต้องแน่ใจว่าเรื่องพวกนี้เราสามารถจัดการกันได้นี่สิแฟนของฉันโชคดีจังเลยนะสำหรับฉันเนี่ยที่ฉันได้มีความสัมพันธ์ดีๆกับเธอน่ะแต่ขอเสียบจอยดีกว่าไม่ชินฉันจะไม่พูดนะว่าฉันจะอิจฉาน่ะนั่นแหละตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกเลยใช่ปะล่ะนั่นก็จริงอะนะแต่สังคมเนี่ยมันก็เหมือนว่าจะดีตามๆกันไปนะโอ้ยอาซูซานี่มันเมคเซนส์มั้ยเนี่ยเอาจริงเธอก็เป็นคนที่เหมาะสมนะนะแต่ว่าเธอค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะโถ่ไอ้นายเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ผู้หญิงสูงแล้วก็โปรเจกต์เสร็จก็ได้สงบลงเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะทุกคนก็ได้แย่งชิงอะไรกันก็ไม่รู้ยุ่งเลยเนาะกินเหมือนที่รักเลยอ่ะฮะเธอจะเป็นลมหรอพวกเธอสองคนรอตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะแต่ว่าฉันจะไม่เดินทางไปไกลหรอกนะฉันมีแผนในอนาคตด้วยก็หวังว่างั้นนะฉันมาที่นี่เพื่อโทชิฮิสะเอาล่ะตอนนี้ฉันได้ยินเรื่องข่าวลือได้ล่ะคือเราจะเล่นจบให้เร็วเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เคยแปลมาแล้วนะทุกคนในพาร์ทก่อนพาร์ทนี้เราจะมาเล่นให้จบดูนะฮะซึ่งมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นจบได้ไหมนะแค่ผมมันก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีสิงใช่ไหมฮะ
พาร์ทนี้อาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันนานอ้าวปวดหัวจังเลยอีนี่ก็เลยบอกว่าเออฉันเนี่ยก็มีสร้อยคอศักดิ์สิทธิ์นะเอาไว้ไล่ผีอะไรอย่างงี้ก็คุยกันแล้วก็เหมือนว่าเออเราอ่ะจะต้องสำรวจห้องนี้กันนะแล้วสิ่งที่เราควรทำนะก็คือตรงเนี้ยนะคะเราควรเซฟแล้วกันเนาะเซฟแรกแล้วกันเพราะว่าเราจะลบเตรียมนี้ทิ้งแล้วนะคะแล้วก็เซฟที่อันที่14แล้วกันนะทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องเช็คนะคะดอกไม้ก่อนผมว่าดอกไม้นี่มันก็ดูสวยงามดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับแบบว่าเราเหมือนต้องเช็คให้หมดถูกปะล่ะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าเราต้องทำยังไงกันต่อนะครับผมออกจากห้องนี้แล้วก็ดูผ้าพันแผลทุกคนซึ่งอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแบบอาจจะแปลได้ไม่หมดนะคะเราอยากรู้ว่ามันจะจบอย่างไรนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะวันนี้มันคือชัปเตอร์สุดท้ายแล้วถูกปะอันนี้เหมือนจะตกนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งห้าทีทุกคนอาจใช้เวลาไม่นานเนาะปะเข้าห้องกันแล้วเราก็ต้องมาดูที่เชลก่อนดูที่นี่ก็ไม่ได้อีกแล้วมันก็จะมีเป็นตู้ทุกคนในเมื่อเราเลือกอะไรแล้วมันก็จะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะงั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าห้องแล้วไปสำรวจอันนี้แล้วเราก็จะเจอผีเด็กผีเด็กกลัวจังเลยกลัวจังเลยอ่ะแล้วมันก็ตกใจอุ๊ยผีเด็กเลยอย่าไปจ้องตามันนะไม่ดีนะคะทำยังไงกันดีล่ะตอนนี้ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่เอาล่ะเราจะต้องรีบเดินทางกันไปนะฮะเฮ้ยทำยังไงกันดีนะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพูดยังไงกันดีล่ะแต่ว่าอ้าวทุกคนเอ้ยเร็วเกินพี่เธอเป็นไรไหมเอาล่ะนี่มันดูไม่เชื่อมต่อกันเลยขอโทษนะไม่อสุสะฉันว่าพิธีกรรมนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเคียนโบก็เหมือนว่าใช้บ้านนี้ด้วยนะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะแม่เงยแล้วเมาก็จะเจออีตัวนี้วิ่งมาอยู่นะคะแล้วเราก็จะเจออีตัวนี้อีตัวหน้าหล่อนี่เอ๋นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเป็นโทชิมันเป็นความทรงจำของโทชิสะหรอไม่จริงฉันไม่ได้ทำซะหน่อยโทชิสะนี่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ต้องแข็งแกร่งเข้าไว้นะฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันอีกอ่ะห้าอสุสะตอนนี้เธอดูเหมือนกับนักแสดงเลยนะเนี่ยฉันมีแผนที่จะเดินเตร่ทั่วฮอแล้วก็จะมาจบชีวิตพวกแกไอ้พวกน่ารำคาญอะไรกันเนี่ยภาพบนหน้าจอบนผนังนะคะก็ตัดไปนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันน่ะนี่เธอทำอะไรกันเนี่ยไม่นะแล้วเราก็ตายใช่ไหมทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ยไอเวนี่นี่แกคิดว่าแกจะสามารถจัดเกียรติการฉันได้เหรอฉันจะจัดการแกไออาซูซามันได้ผลเหรอใช่ไอเวนี่อาซูซานี่แกหมายถึงอะไรอ่ะโดนผีเข้าหรือไงเนี่ยก็ตามแกก็โกหกแต่ก็ยังมีพลังใช่ไหมแต่ว่าแกดูฉันนะฉันปกป้องชิโนซากิฉันเป็นนักรบตัวจริงฉันต้องโฟกัสชิโนซากิฉันสาบานแกได้เลยนะฉันจะปกป้องเธอเองอะไรวะเนี่ยโยชิกิอ๋อตอนนี้มันโยนขวดมาแล้วกากนะเหมือนว่าอะไรอะทุกคนเหมือนว่าของเหลวมันจะหดตัวลงคินทาโร่หายไปซะตอนนี้แหละถึงเวลาใช้แล้วจะต้องเรียกคืนพลังโอ้นี่แกเป็นผู้หญิงชุดแดงงั้นหรือเนี่ย
โอ้ยแสงที่ไม่เห็นอะไรเลยเอาล่ะทั้งตึกนี้มันมืดหมดแล้วดูเหมือนว่าร่างกายของเคนทาโร่นั้นก็จะกระจายไปทั่วเลยนะคะแต่ตอนนี้มันดูเยี่ยบมากๆเลยตรงทางเดินเนี่ยฉันคิดว่าฉันไม่อยากที่จะปกป้องใครซะแล้วล่ะทำยังไงกันดีฉันว่าฉันสะดุดอะไรบางอย่างนะเธอโอเคไหมฉันชื่อว่าฮะเรียกฉันเหมือนเดิมก็ได้นะฉันชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วเธอก็เอ็นมาทางฉันนี่มันดูค่อนข้างที่จะงงงวยมากๆเลยสงสัยต้องเลยนะคนแบบนายเนี่ยคุณนักรบคุณจะเป็นนักรบของฉันได้หรือเปล่าเอ้ยถอยไปเลยนะฉันจับทั้งสองหัวไหล่ทั้งสองแล้วก็ดึงเธอไปนะฮะในวิธีในเวลาเดียวกันโทชิฮิสะก็ได้อะไรอ่ะโดนสิงเหรอหรืออะไรดูว่าน่าจะใช่นะเธอน่าจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นอยู่แล้วนะอสุสะนี่นายยังอยู่หรอมันก็เป็นเวลาแค่เรื่องข่าวลือแหละแต่ว่ายังไงมันก็น่าจะดีนะถ้าได้เรียนอยู่ม.4เหมือนเราอ่ะฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มาแต่ว่าฉันไม่เคยที่จะพิกกี้หมายถึงฉันไม่เคยจุกจิกนะเธอก็รู้ดีนี่ตอนนี้ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงฉันคิดว่าฉันมีโอกาสแล้วฮ่าฮ่าโอกาสครั้งยิ่งใหญ่แหละแล้วแลนเธอเป็นยังไงบ้างเธอชี้ถอยไปเลยนะแลนเธอเหนื่อยใช่ไหมนี่เธอเอาจริงๆดิเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกนาเอาล่ะเดี๋ยวก่อนโทชิเดี๋ยวขอโทษลันแลนอ๋อตอนนี้เหมือนว่าได้ยินเสียงเธอดังมากเลยแลนก็วิ่งไปหาเธอนะฮะพร้อมกับความเศร้าโทชิเดี๋ยวก่อนฉันผิดไปแล้วให้ภัยฉันด้วยตอนนี้แลนก็เรียกอสุสะนะแล้วเธอก็วิ่งหนีไปแล้วชิโรซากิเธอโอเคไหมชิดะฮะโมชิดะช่วยฉันหรอไม่ขอโทษนะฉันไม่ได้ซาโตชินะแต่ว่าเธอพักก่อนหน่อยก็ได้นะอายุมิอะไรหรออสุทันใดนั้นร่างของอสุสะก็เริ่มเข้ามาอันนี้เหมือนว่ามันจะคอนโทรลเลยไม่ได้แล้วฉันดีใจนะที่เธอตื่นหน่อยฉันเสียใจด้วยเพราะที่ฉันทำผิดกับเธอไปมากเลยอ่ะมันเหมือนว่าเป็นคำสั่งจากปีศาจเลยฉันบอกเธอไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหรองั้นอย่ามาคุยกับฉันอีกเลยนะตอนนี้เธอก็ถอยออกไปนะฮะตอนนี้เธอก็หายไปจริงๆแล้วฉันได้ยินเสียงโกรนจากความมืดคิชินุมะไปกันเถอะพลองตามหาซาโตชิและคนอื่นนะฮะอะไรเหรอดูนั่นสิก่อนที่ตาของก่อนที่พวกเราจะเห็นนะร่างของเคนทาโร่ก็ดีเคหมายถึงก็เน่าเปื่อยกลายเป็นกระดูกนะฮะร่างกายแล้วก็จางหายไปเลยเหตุผลนี้ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเขาเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่บิตเตอร์เรื่องขมๆอ่ะเรื่องขมขื่นแต่ว่าก็ต้องเชื่อใจในเพื่อนอ่ะนะเธอปกป้องเขาเธอก็รู้ดีนี่ปกป้องดวงวิญญาณเน่าๆเขาที่อยู่รอบๆเขาคิชินุมะแต่ฉันเสียใจนะที่พวกเราไม่สามารถช่วยอาซุสะฉันขอโทษนะเคนทาโร่ฉันเกลียดที่ต้องยอมรับนะแต่ว่าฉันช่วยเต็มที่แล้วล่ะฉันอาจจะเป็นนักรบแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นก็ได้อะไรกันน่ะนี่มีอะไรติดหน้าฉันเหรอเปล่าซะหน่อยไปกันเถอะหน้าอะไรของนายเนี่ยทำตัวแปลกแล้วนะนี่ฉันไม่ใช่ปีศาจฉันไม่ใช่นี่เธออยู่รอดเหรอโอ้เธอเป็นใครนะฮะฉันชื่อยูยากิซามิเป็นรุ่นน้องบุยากุดันน่ะเดี๋ยวฉันมานี่เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้นะ
แห่นะเนาะอะไรของเธอเนี่ยจะทำตัวแปลกแล้วนะชิอาบะเซโนซาชิโกซันのアリウがฉันได้ยินมาว่าการเรียนแบบซาชิโกเอว่าอัฟเตอร์นั้นฉันว่าฉันจะตัดสินใจเล่นเองดีกว่านะมันทำให้ฉันนึกถึงหนังสือของแม่เลยฉันเกลียดการเรียนแบบที่สุดเลยฉันจะทำอะไรทุกอย่างนั่นคงไม่ใช่ซาชิโกเอว่าอัฟเตอร์แน่ๆพวกเขาจะต้องทำให้ฉันหัวเราะอีกนั่นเป็นอาซูซ่าฉันคิดว่าเธอน่าจะโอเซซุยเดโครชิตะโตโอโมเตะรุนจานายสู้ฉันได้นะในวิญญาณซาชิโกะกะโครชิตะปีศาจน่ะฮ่าฮ่าฉันก็เป็นคนนึงนั่นแหละที่ฆ่าเขาอ่ะเฮ้ยอีจบแล้วทุกคนลาก่อนนะคะบ๊ายบายก็ดีใจที่ได้เคลียร์จบสักทีนะคะก็ thank you แล้วเจอกันในเกมหน้านะครับผมเราไม่เน้นแปลเน้นจบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายCigaretteの恋、きっと僕ら交わす。